นายกอิงแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศทำงานบริหารราชการแผ่นดินแบบมีอำนาจเต็มครบ1เดือนไปแล้วหลังแถลงนโยบายต่อสภาวันที่12กันยายนซึ่งตลอด1เดือนของการทำงานต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดโดยเฉพาะน้ำท่วมภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่จนนายกหญิงต้องขึ้นเหนือติดตามสถานการณ์สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที่แม้บางฝ่ายจะโจมตีบ้างแต่ก็เป็นปกติทางการเมืองแต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมดินโคลนถล่มเชียงรายกับเชียงใหม่นี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของนายกหญิงคนที่2จะซ้ำรอยยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้เป็นอาหรือไม่ซึ่งผลปรากฏว่าในเบื้องต้นจัดการได้ดีจ่ายเงินเยียวยาได้รวดเร็วถือว่าสอบผ่านแม้จะมีน้ำท่วมซ้ำเป็นปัญหาต่อเนื่องก็ตามถัดจากน้ำท่วมก็มีปัญหาทางการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายนิรโทษกรรมที่ทำให้รัฐบาลเพื่อไทยต้องสะดุดถอยร่นไม่เป็นท่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาแต่ทั้งหมดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกอิงสักเท่าใดนักเพราะเป็นพรรคเพื่อไทยที่พยายามผลักดันเดินหน้าในสภาแต่ถูกพักร่วมลอยแพจนต้องประกาศพักเอาไว้ก่อนแล้วใช้เหตุผลเท่ๆของอนุทินชาญวีรกูลช่วยประชาชนน้ำท่วมสำคัญกว่าแก้รัฐธรรมนูญบางหน้าตีกันเชียงถอยฉากไปได้ระดับหนึ่งถือว่าไม่เสียหายอะไรมากแต่ถ้าจะบอกว่าเรื่องไหนน่าจะกระทบกับภาพลักษณ์มากที่สุดคงหนีไม่พ้นประเด็นลูกพักเพื่อไทยพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อตกเป็นผู้ต้องหาคดีตากใบและหลบหนีหมายศาลจนถูกออกหมายจับแบบคนกันเองช่วยเหลืออนุญาตให้ลาประชุมหายตัวไปแบบลึกลับเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ดูแล้วกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและกระบวนการยุติธรรมในห้วง1เดือนของนายกอิงนโยบายเรือธงแจกหมื่นคือผลงานโดดเด่นที่สุดของนายกแพทองธารในช่วง1เดือนแรกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับโครงการสานต่องานที่เศรษฐาทวีสินทิ้งไว้แบบไร้รอยต่อแม้จะแจกไม่ครอบคลุมทั้ง50ล้านคนแบบที่อดีตนายกตั้งใจไว้แม้จะไม่เป็นรูปแบบดิจิตอลตามที่หาเสียงไว้แต่การแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางแถมเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีโดยตรงของนายกอิงและรัฐบาลเพื่อไทยก็ทำให้คะแนนนิยมพุ่งสูงปี๊ดทั้งต่อตัวนายกเองและพรรคเพื่อไทยไปเลยชนิดที่เรียกว่ากระแสพรรคส้มที่เคยว่าแรงต้องถอยไปรวมถึงกรณีไฟไหม้รถบัสนักเรียนทัศนศึกษานายกแพทองธารก็ตอบสนองฉับไวไปให้กำลังใจถึงโรงพยาบาลประกาศการช่วยเหลือเยียวยาฉับไวก็ทำคะแนนตีบวกได้เช่นกันนอกจากนี้นายกอิงยังได้โชว์ผลงานระดับนานาชาติอีก2เวทีผลตอบรับก็ดีเยี่ยมแถมยังได้รับการยกย่องติด100อันดับผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตของนิตยสารไทม์ถือว่าไม่ธรรมดาสารต่องานเดิม30บาทรักษาทุกที่ได้ต่อเนื่องดันโครงการใหม่สำเร็จถือว่าสมราคาที่ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมให้คะแนนถึงขั้นดีเลิศดังนั้น1เดือนแรกถือว่านายกอิงสอบผ่านแบบสบายๆตีแต้มบวกแต้มบุญไว้เดินหน้าต่อได้อีกพี่และยิ่งหากดันแจกหมื่นเฟส2สำเร็จอีกในอนาคตก็เชื่อว่าเรตติ้งคงจะพุ่งกระฉูดยิ่งกว่าเดิม